เตล3วันก็หมองปีน้องเบาไปหากันก็เศร้าหนทางถ้าไม่มีใครเดินผ่านแค่3วันยากก็ขึ้นรกญาติพี่น้องไม่ได้เจอกันนานๆก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันเสียแล้ว12ปันนาอาณาจักรอันรุ่งเรืองของชาวไตลือชนชาติที่มีชีวิตวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยดุจร่วมสายเลือดแห่งบรรพบุรุษเดียวกันแต่วันนี้ชาวไตลือ12ปันนาเป็นเพียงชนชาติส่วนน้อยในมณฑลยูนนานของประเทศจีนหรือพวกเขาคือญาติพี่น้องไทยที่เราหลงลืมกันไปเสียแล้วใบไม้ผลิพุทธศักราช2531เมืองคุนหมิงนครหลวงของมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานเมื่อมีการจัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อยแห่งยูนนานขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนับตั้งแต่จีนเปลี่ยนการปกครองนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆในมณฑลยุนนานที่มีอยู่ถึง24ชนชาติและส่งเสริมการเจรจาแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้ารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลจีนยุคใหม่เป็นการเปิดประตูแห่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของชนชาติส่วนน้อยในมณฑลยูนนานให้โลกได้ประจักษ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรทางชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนานมีพื้นที่กว้างขวางถึงกว่า 390,000 ตารางกิโลเมตรนับเป็นมณฑลที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของจีนมีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามลาวและพม่าไหนเนี่ยว่าคมอนมีศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและคมนาคมอยู่ที่คุนหมิงนครที่มีดอกไม้บานและใบไม้ผลิช่อเขียวชอุ่มตลอดปีจนได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิมณฑลยูนนานมีประชากรถึงประมาณ35ล้านคนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติฮั่นหรือจีนประมาณ23ล้านคนที่เหลืออีกราว12ล้านคนเป็นชนชาติส่วนน้อยที่กระจายอยู่ทั่วมณฑลถึง24ชนชาติอ
ด้วยความหลากหลายของชนชาติส่วนน้อยเหล่านี้จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่และทำให้มณฑลยูนนานได้รับการขนานนามว่าเป็นอาณาจักรของชนชาติส่วนน้อยเช่นชนชาติอีชนชาติส่วนน้อยกลุ่มใหญ่สุดในยูนนานชนชาติไผ่ชนชาติฮาหนีอันเป็นชนเผ่าเดียวกันกับอาคาหรืออีก้อชนชาติจ้วงรวมถึงชนชาติไตลือจากเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางใต้สุดของมณฑลยูนนานหรือราว100กว่ากิโลเมตรจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยอันเป็นชนชาติที่กล่าวกันว่ามีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับชาวไทยในภาคเหนือดุจร่วมสายเลือดแห่งบรรพบุรุษเดียวกันสู่จังหวัดซือเหมาอยู่ทางใต้ของเมืองคุนหมิงเป็นถนนสายเล็กๆยาวประมาณ750กิโลเมตรคดเคี้ยวลัดเลาะข้ามเทือกเขาสูงชันของมณฑลยูนนานอันเป็นเส้นทางเดียวที่จะสามารถเดินทางสู่เขตปกครองตนเอง12ปันนาอาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของชาวไตลื้อในอดีตได้การเดินทางโดยปกติใช้เวลากว่า2วันในที่สุดก็มาถึงแม่น้ำหิงแม่น้ำสายเล็กๆที่เป็นเส้นแบ่งเขตเมืองซือเหมากับเขตปกครองตนเอง12ปันนาของชาวไตลื้อจากนั้นภาพแห่งความคุ้นเคยก็เริ่มปรากฏขึ้นทุ่งนาผู้คนบ้านเรือนการแต่งกายภาษาพูดสิบสองปันนาหรือสี่สวงปันนาในสำเนียงจีนเป็นเขตปกครองตนเองที่มีอาณาเขตติดชายแดนลาวและพม่ามีพื้นที่ราว 20,000 ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มระหว่างเขามีแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำลานช้างหรือที่ชาวจีนเรียกว่าหลันช้างไหลผ่านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของ12ปันนาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี21องศาเซลเซียสมีฝนตกชุกแต่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มตลอดปีเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ทั้งยังมีทัศนียภาพสวยงามแวดล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ทึบจึงไม่น่าแปลกใจที่เขตปกครองตนเอง12ปันนาจะได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกสีเขียวของจีนเป็นอาณาจักรแห่งต้นไม้เป็นสวนสัตว์ธรรมชาติและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของมณฑลยูนนานพืชเศรษฐกิจสำคัญของ12ปันนาคือข้าวอ้อยใบชา
การบูนโดยเฉพาะข้าวนาดำได้รับความเชื่อถือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพใบชาของ12ปันนาก็เป็นสินค้าออกอันเลื่องชื่อมาช้านานนับพันปีแม้จนกระทั่งทุกวันนี้นอกจากนั้น12ปันนายังเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของจีนรวมถึงกาแฟครั่งปาล์มน้ำมันและผลไม้เมืองร้อนนานาชนิดทั้งดินแดนแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและแร่ธาตุจำนวนมากนักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าด้วยสภาพของธรรมชาติและทรัพยากรอันอุดมเช่นนี้จึงทำให้ชาวไตลื้อ12ปันนาดำรงความเป็นชนชาติมานานนับ 2,000 ปีแล้วสิบสองปันนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3เมืองคือเมืองเชียงรุ่งเมืองหายและเมืองล่าเชียงรุ่งนั้นเปรียบเสมือนเมืองหลวงของ12ปันนาแต่เดิมเรียกว่าอาณาจักรเชียงรุ่งเป็นเมืองไม่ใหญ่นักตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตึกรามหลายแห่งแสดงลักษณะความเป็นไทยอย่างเห็นได้ชัดชีวิตผู้คนที่นี่สงบเรียบง่ายไม่ผิดไปจากชนบททางภาคเหนือของไทยที่เห็นได้ชัดคือการแต่งกายพวกเขายังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ค่อนข้างมากสตรีชาวไตลื้อที่มีอายุยังคงใส่เสื้อปัดจางอันเป็นเสื้อของหญิงไตลื้อโบราณพื้นสีดำหรือสีครามและพวกศีรษะด้วยผ้าสีขาวส่วนหญิงสาวไตลื้อจะใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าสิ้นกรอมเท้าคาดเข็มขัดเส้นโตทำด้วยเงินทุกคนจะกล้าวผมมวยแล้วทัดมวยด้วยดอกไม้หลากสีธรรมเนียมการไว้ผมมวยหรือที่เรียกในภาษาไตลื้อว่ามวยว้องยังถูกรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นมาจนปัจจุบันเส้นผมที่ยาวสลวยจึงมีความสำคัญมากในชีวิตของสาวไตลื้อพวกเธอรักเส้นผมและจะไว้ผมยาวเกือบจรดปลายเท้าหากมีความจำเป็นต้องตัดออกบ้างก็จะเก็บรักษาปล่อยผมนั้นไว้อย่างทนุถนอมชาวไตลื้อทำความสะอาดผมของเธอก่อนลงอาบน้ำในแม่น้ำลำธารโดยเฉพาะในแม่น้ำโขงจึงยังเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปใน12ปันนาวันนี้ส่วนชายชาวไตลื้อแม้ปัจจุบันจะหันไปรับวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่เสียส่วนใหญ่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือรอยสักตามตัวหรือที่เรียกว่าสักหมึกภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเชียงเจิงแห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวประเพณีการสักตัวของผู้ชายชาวไตลื้อที่มีมาแต่อดีตกาลถึงวันนี้ชายไตลื้อยังนิยมสักตัวด้วยหมึกดำตามแขนขาเพราะเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันป้องกันพยันตรายจากสัตว์ร้ายและผู้ผีปีศาจทั้งยังเป็นเครื่องแสดงความเข้มแข็งอดทนแบบลูกผู้ชายจนมีคำกล่าวว่าหนุ่มไตลื้อคนใดไม่สักหมึก
ก็จะเป็นที่รังเกียจเดียดฉันสาวไม่หุมหรือไม่รักไม่ชอบยามลงอาบน้ำก็เหมือนกับควายปอนหรือควายเผือกลงท่านั่นเองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไตลื้อเรียบง่ายรักสงบทุกครัวเรือนจะมีสวนผักเป็นของตนเองทุกๆเช้าชาวไตลื้อจะนำผลผลิตทางการเกษตรไปขายในตลาดข้าวพืชผักผลไม้อาหารการกินทุกชนิดถูกนำมาขายที่นี่ตลาดเช้าจึงเป็นที่รวมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของเพราะใน12ปันนายังมีร้านค้าไม่มากนักภาษาสำเนียงที่พวกเขาส่งเสียงพูดคุยกันมีหลายคำที่ค่อนข้างคุ้นหูเพราะเป็นภาษาพูดที่ใกล้เคียงกับภาษาคำเมืองทางภาคเหนือของไทยมากผู้หญิงจะมีสรรพนามนำหน้าว่าอีหรืออีผู้ชายเรียกไอหรืออ้ายและไม่มีนามสกุลตามท้ายนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าภาษาไตลื้อคือรากศัพท์ของภาษาไทยในปัจจุบันด้วยเหตุนี้คนไทยที่พูดภาษาคำเมืองได้ก็อาจสื่อสารด้วยคำง่ายๆกับชาวไตลื้อใน12ปันนาได้ไม่ยากนักห้องเหมือนกันน่ะเนื้ออีแก้วคือสาวไตลื้อคนหนึ่งที่มาจ่ายตลาดเช้าวันนี้เธอเล่าถึงครอบครัวของเธอและชวนแขกผู้มาเยือนไปกินข้าวที่บ้านตามธรรมเนียมไตลื้อมีผัวหรือยังมีแล้วมีแล้วมีลูกอีกมีลูก2ตัว2คนผู้ชายตัวนึงผู้หญิงตัวนึงตัวน้อยนี่เป็นผู้หญิงได้14ปีเตอคนชายนี่ได้17ปียังมากินแขกเตอมากินแขกเตอผู้ชายก็มาเลี้ยงข้าวที่เมืองเสนี่อยู่จินกรุงเสปานแดนชุดเต่าลองไปก็ไปจิมแล้วเนอะไปฮอดหันไปกินข้าวไปกินแกงหนังแล้วเนอะแกงเลี้ยงพ่อมีมีมีเลี้ยงบ้านของชาวไตเรียกเฮือนเป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์หรือเก็บของจิปาถะหลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือไม่ก็กระเบื้องไม้ที่เรียกกันว่าแป้นเกล็ดเหมือนหลังคาบ้านทางเหนือของไทยทุกบ้านจะมีเตาไฟอยู่ในห้องนอนซึ่งมีมุมหนึ่งใช้เป็นห้องครัวด้วยมีนอกชานสำหรับเป็นที่ล้างหน้าล้างถ้วยชามตักพริกรวมทั้งใช้ต้อนรับแขกและเป็นที่ตั้งสำหรับข้าวยามเย็นแม้วันนี้ชาวไตลื้อจะรับอวัฒนธรรมการกินอาหารด้วยตะเกียบแบบชาวจีนมาผสมผสานแต่พวกเขาก็ยังคงกินข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหารหลักและเช่นเดียวกับคนไทยที่ทุกมื้อจะต้องมีน้ำพริกที่พวกเขาเรียกว่าน้ำหมีรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารชนิดดองส้มเช่นชิ้นส้มหรือแหนมลาบหรือที่ไตลื้อเรียกว่าสาเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่คุ้นเคยของชาวล้านนาในภาคเหนือของไทยแม้กระทั่งภาชนะที่ตั้งสำหรับกับข้าวก็ใช้โตกเช่นเดียวกันแต่ถ้าเข้าไปในตัวเมืองเชียงรุ่งอาหารที่พบเห็นได้ทั่วไปก็คือบกอาหารประจำชาติอีกชนิดหนึ่งของชาวไตลื้อมีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวแต่เส้นทำจากกลอยหรือมันเอามาคั้นน้ำจนกลายเป็นก้อนวุ้นแล้วหั่นเป็นเส้นใส่น้ำและเนื้อหมูก็จะรับประทานได้อร่อยอร่อยไม่แพ้กันFrom the Tiwi Pasa, Meto Panon Sainin Pasa
ายกะกินน้ำใจจงห่างสอเสียนอย่ามาขอบือเดชขอบือเล่นคำแดงหรืออีคำแดงเป็นสาวไตลื้อคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชานเมืองเชียงรุ่งวันนี้เธอแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเพราะวันนี้เป็นวันกินแขกหรือวันแต่งงานของอีแอนพี่สาวของเธอธรรมเนียมไตลื้อแต่โบราณนั้นก่อนวันแต่งงานสาวไตลื้อจะต้องปั่นฝ้ายทอผ้าตะเตรียมผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มไว้ให้พร้อมหญิงใดที่ยังเตรียมเครื่องนอนไม่พร้อมก็ถือว่ายังแต่งงานไม่ได้วันนี้แม้ธรรมเนียมจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่อีแอนเจ้าสาวไตลื้อก็ยังต้องทำงานหนักแม้ในวันแต่งงานของเธอในขณะที่ญาติผู้ใหญ่เริ่มดื่มกินเลี้ยงฉลองกันแล้วเช่นเดียวกับที่บ้านอ้ายแก่นเจ้าบ่าวหนุ่มชาวไตลื้อการตระเตรียมขันหมากเป็นไปอย่างสนุกสนานคลึกครื้นมาตั้งแต่วันได้เริกงามยามดีขบวนขันหมากก็เคลื่อนออกจากบ้านเจ้าบ่าวมีการจุดประทัดเอาเริกเอาชัยแบบธรรมเนียมจีนด้วยถึงบ้านเจ้าสาวไม่มีการกั้นประตูเหมือนธรรมเนียมการแต่งงานในเมืองไทยแต่ครั้นเอาขันหมากของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาวางคู่กันแล้วทีนี้จะทำอย่างไรล่ะเจ้าสาวจึงจะยอมออกจากห้องมาทำพิธีกินแขกกันได้ก็เป็นหน้าที่ของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปิดห้องให้บรรดาเพื่อนเจ้าสาว1หยวนพอไหมไม่พอก็เอาไปอีก2หยวนบรรยากาศการต่อรองราคาสนุกสนานชื่นมื่นจนในที่สุดเจ้าสาวก็ยอมปรากฏตัวท่ามกลางความปิติยินดีแล้วพิธีกินแขกก็เริ่มขึ้นด้วยการคล้องด้ายแดงเป็นการเรียกขวัญไหว้เทวดาบ้านเทวดาเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้อาวุโสของหมู่บ้านสวดอำนวยพรให้คู่บ่าวสาวอยู่เย็นเป็นสุขญาติผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานแห่งความรักด้วยการผูกข้อมือด้วยเชือกป่านสีขาวบริสุทธิ์ก็เป็นอันเสร็จพิธีในขณะที่งานเลี้ยงดำเนินต่อไปเป็นเวลา3วัน3คืนตามธรรมเนียมครองเรือนของชาวไตลื้อหลังแต่งงานฝ่ายชายต้องไปอยู่บ้านภรรยาเป็นเวลา3ปีเพื่อช่วยพ่อแม่ฝ่ายหญิงทำงานเป็นการชดเชยแล้วจึงนำภรรยาไปอยู่กับครอบครัวตนเองไดเนิ่นนานจากอดีตถึงปัจจุบันพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อสืบสายเลือดไตลื้อรุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยขนบประเพณีเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงวันนี้
ชียงรุ่งหรือที่ชาวจีนออกเสียงว่าจิงหงเป็นเมืองศูนย์กลางของเขตปกครองตนเอง12ปันนาตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำลานช้างในอดีตเชียงรุ่งเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อที่เจริญรุ่งเรืองแต่วันนี้ชาวเมืองเชียงรุ่งกว่าครึ่งเป็นชนชาติฮั่นหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากทำมาค้าขายอยู่ในเมืองในขณะที่ชาวไตลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตชนบทชานเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่สาวไตลื้อเหล่านี้บ้างก็เข้ามาเรียนหนังสือบ้างก็เข้ามาทำงานหรือมาเที่ยวหาซื้อของขึ้นพวกเธอก็จะขี่จักรยานเข้ามาเป็นทิวแถวร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองของเชียงรุ่งในอดีตยังมีปรากฏให้เห็นป้ายชื่ออาคารสถานที่แม้จะเป็นภาษาจีนแต่ก็ยังมีภาษาไตลื้อกำกับร่องรอยเหล่านี้ดำรงอยู่คู่กับวัฒนธรรมใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเด็กๆกำลังเห่อของเล่นชิ้นใหม่วิดีโอเกมจากต่างประเทศแม้สนนราคาค่ากดออกจะแพงอยู่สักหน่อยแต่ก็ตื่นเต้นเร้าใจกว่าการเล่นลูกคางเป็นไหนๆแทนการขับเพลงลือร้องโต้ตอบกันดังแต่ก่อนเทปคาสเซ็ตกำลังมีบทบาทในกลุ่มหนุ่มสาวชาวไตในวันนี้ภาพโปสเตอร์แบบผมทันสมัยแสดงแบบโดยดารายอดนิยมของไทยเจ้าของร้านบอกว่ามีญาติจากเมืองไทยซื้อมาฝากดาราสาวเจ้าบทบาทอย่างมยุราธนบุตรจึงมาโดดเด่นอยู่ที่นี่ในตำนานทางศาสนาของชาวไตลื้อเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเหินฟ้าเลียบโลกมาเผยแผ่พุทธศาสนาตามเมืองต่างๆนั้นเมื่อทรงเหินฟ้ามาถึงเมืองของชาวไตลื้อก็เป็นเวลารุ่งแจ้งพอดีจึงเรียกกันว่าเมืองเชียงรุ่งอาณาจักรเชียงรุ่งได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อก่อนหน้าอาณาจักรสุโขทัยไม่นานนักเมื่อพญาเจิงหรือท้าวเจียงผู้นำชาวไตลื้อประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่ออาณาจักรตาลีฟูของจีนในราวปีพุทธศักราช1703ถลิงพระนามเป็นสมเด็จพระเป็นเจ้าหอคำเชียงรุ่งองค์ที่หนึ่งจากนั้นก็ยกทัพไปเที่ยวตีเมืองต่างๆไว้ในครอบครองเช่นเมืองลาวเมืองแถนหรือยวนรวมถึงเชียงตุงของพม่าและล้านนาไทยจึงถือกันว่าพญาเจิงทรงเป็นปฐมกษัตริย์ผู้รวบรวมชนชาติไตลื้อกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตั้งขึ้นเป็นอาณาจักรที่มีขนบประเพณีภาษาและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองเช่นศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันอีอุ่นแก้วคุณป้าชาวไตลื้อผู้นี้มีอาชีพปั้นหม้อดินเหนียวมานานกว่า30ปีแล้วWhat?
ด้วยศิลปะไตรลื้อที่สืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษจนถึงวันนี้แม้ราคาขายจะเพียงใบละ2หยวนหรือไม่ถึง10บาทแต่ป้าอุ่นแก้วก็ยังรักที่จะทำเพื่อสืบทอดศิลปาชีพเก่าแก่นี้ไว้หรือการทำเครื่องเงินชาวไตลือนิยมเครื่องประดับที่ทำด้วยเงินมากตุ้มหูที่เห็นนี้ทำด้วยเงินต้องใช้เวลาและฝีมืออย่างมากในการประดิษฐ์ประดอยจากเงินวงเล็กๆซ้อนทีละขั้นจนเสร็จเป็นรูปเป็นร่างนั้นจึงไปชุบทองขนาดตุ้มหูของชาวไตลื้อค่อนข้างใหญ่จึงจำเป็นต้องเจาะรูหูให้ใหญ่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ช่างเงินฝีมือดีอย่างพ่อเฒ่าหนานแสงน้อยวัย60ปีคนนี้ก็เหลือไม่มากนักเพราะเงินแท้หาได้ยากเต็มทีเช่นเดียวกับอาชีพตีมีดหรือที่ชาวไตลือเรียกว่าพระก็เหลืออยู่ไม่กี่คนพ่อเฒ่าแก้วบุญปังวัย70คนนี้ตีพระมาตั้งแต่อายุ 17-18 ปีโดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่ออีกทีหนึ่งพ่อเฒ่าซื้อเหล็กมาจากร้านขายรถเก่าเอามาตีเป็นเคียวเป็นมีดพระใช้เองภายในบ้านจริงเลยนี่ฉันเจอคนลูกกระเติมการทอผ้าก็เป็นศิลปะหัตถกรรมเก่าแก่ของชาวไตลือปัจจุบันเหลืออยู่น้อยเต็มทีจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างก็เช่นที่บ้านดอนแตนหมู่บ้านเล็กๆห่างจากตัวเมืองเชียงรุ่งราว40กิโลเมตรแม่บ้านไตลือที่นี่ยังทอผ้าเป็นอาชีพพิเศษพอด้วยลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไตลือโดยเฉพาะเช่นผ้าลายขิดทอเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆงดงามอลังการเช่นเดียวกับผ้าทอพื้นเมืองทางเหนือของไทยเราคำว่าสิบพรรณามาจากคำว่าสิบสองพรรณาเพราะชาวไตลือจะออกเสียงพอพานเป็นปอปลาเช่นเดียวกับชาวเหนือในเมืองไทยตำนานไตลือกล่าวว่าท้าวอินเมืองกษัตริย์เมืองเชียงรุ่งองค์ที่24ได้จัดระบบการปกครองใหม่โดยแบ่งหัวเมืองต่างๆออกเป็น12กลุ่มเพื่อสะดวกในการจัดเก็บส่วยสาอากรและควบคุมประชากรและผลผลิตโดยนับ 1,000 นาหรือนา 1,000 เป็น1กลุ่มหรือ1หัวเมืองรวมเป็นอาณาจักร 12,000 นาหรือ 12,000 นาที่มีเมืองเชียงรุ่งเป็นจุดศูนย์กลางอาณาจักร12ปันนารุ่งเรืองอยู่ราว100ปีก็เริ่มอ่อนแอลงในที่สุดก็ต้องยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้นของจีนในสมัยราชวงศ์มองโกลอีกครั้งนับแต่นั้นจึงได้แต่งตั้งกษัตริย์เชียงรุ่งเป็นเจ้าแสนหวีฟ้าหรือชวนเวชวนเวเป็นภาษาจีนหมายถึงโฆษณาปลอบโยนเจ้าแสนหวีฟ้าจึงหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่เกลี้ยกล่อมปลอบโยนราษฎรในปกครองต่างพระเนตรพระกันของพระเจ้ากรุงจีนนั่นเองอาณาจักร12ปันนาจึงมีชื่อเรียกในเวลาต่อมาอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรแสนหวีซึ่งภายหลังเมื่ออาณาจักรล้านนาไทยเข้มแข็งขึ้นพระยามังรายมหาราชได้ทรงรวบรวมอาณาจักรแสนหวีไว้เป็นหัวเมืองประเทศราชหนึ่งของล้านนาไทยด้วยอย่างไรก็ตามพระยามังรายมหาราชเองก็ทรงมีสายเลือดไตลือด้วยทรงเป็นหลานตาของเจ้าแสนหวีฟ้าแห่ง12ปันนาพระองค์หนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เชียงรุ่งกับเชียงใหม่ในอดีตจึงมีความสัมพันธ์ชั้นบ้านพี่เมืองน้องของกันและกันอย่างแนบแน่นจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจากแสนหวีก็กลับไปอยู่ในอำนาจของจีนอีกและเมื่อจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2492ระบบกษัตริย์ของอาณาจักรแสนหวีหรือ12ปันนาก็สิ้นสุดลงท่านนั้นนะท่านผู้นี้คือเจ้าหม่อมคำลือเจ้าแสนหวีฟ้าองค์สุดท้ายของอาณาจักร12ปันนาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช2487ต่อจากเจ้าหม่อมยาคำผู้เป็นลุงเจ้าหม่อมคำลือเล่าถึงสภาพของพระราชวังของกษัตริย์12ปันนาซึ่งเรียกว่าเวียงผาครางก่อนถูกทำลายนี่ตอนเรียนทำลายไปในปีปันต่อ58แต่ว่านั้นมีขึ้น6บาทเลยมีบาทที่เวียงผาครางเขามีแปดหมู่บ้านนะมีแปดหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ลุ่มไปเตียนบ้านตรงต่างหลายนะเขาบ้านเตียนในเมืองเชียงของเนี่ยเขาไปแบกหน้าเขาไปทำหน้าเนาะงานในคุณเนี่ยกลับไปพร้อมเดี๋ยวถึงเดือนปีปันก่อน70เนี่ยเดี๋ยวมันมีกลุ่มอยู่แล้วยังมีเฮิร์นยังมีแต่ว่ามันมีกลุ่มพระราชวังเวียงผาครางตั้งอยู่บนหน้าผาหินกว้างใหญ่ริมแม่น้ำโขงชานเมืองเชียงรุ่งเสียงน้ำที่ไหลสาดซัดหน้าผาหินดังคล้ายเสียงครวญครางเป็นที่มาของชื่อเวียงผาครางภายหลังจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองและระบบกษัตริย์ของ12ปันนาถูกล้มเลิกเวียงผาครางถูกทิ้งร้างอยู่จนกระทั่งปีพุทธศักราช2501พระราชวังอันงามสง่าแห่งอาณาจักร12ปันนาก็ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงเมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นในประเทศจีนปัจจุบันเวียงผาครางหลงเหลือเพียงร่องรอยเสาหินที่ฝังอยู่ในดินไม่กี่ต้นจนแทบสันนิษฐานเค้าโครงของพระราชวังเดิมไม่ได้เลยวันคืนในอดีตของสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อจิตใจของพี่น้องไตลือมากเพียงใดเดี๋ยวนี้ยังสอนหนังสือสอนหนังสือที่สถาบันชุมชนในกรุงมันวันนี้เจ้าหม่อมคำลือในวัย62ปีมีสถานะเป็นพลเมืองจีนคนหนึ่งมีชื่อจีนว่าเตาซือสินได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันชนชาติส่วนน้อยแห่งมณฑลยุนนานซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองคุนหมิงในขณะที่ญาติพี่น้องของท่านหลายคนได้อพยพลี้ภัยมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเมืองไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนับแต่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ชาวไตลื้อก็ยังคงนับถือพระมหากษัตริย์ของพวกเขาด้วยความเชื่อว่าผู้ใดที่ประชาชนชาว12ปันนาได้สงน้ำมุรธาพิเศษแล้วท่านก็ยังเป็นกษัตริย์ของเราจนกว่าพระชนชีพจะหาไม่และใครก็ไม่สามารถปลดออกได้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนที่ดินใน12ปันนาถูกยึดเป็นของรัฐมีการนำเอาระบบคอมมูนมาใช้ทุกคนมีหน้าที่ทำงานให้ส่วนรวมไม่มีสิทธิ์เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นของตนเองขณะเดียวกันวัดวาอารามใน12ปันนาถูกทำลายจนเกือบหมดสิ้นที่เหลืออยู่บ้างก็ถูกทิ้งร้างการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถูกปิดกั้นพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่บรรพชนไตลื้อยึดเหนี่ยวน้อมนำใจมานานนับพันปีต้องหยุดชะงักลงนับแต่บัดนั้นแต่ในปัจจุบันนับแต่12ปันนาได้รับการจัดตั้งเป็นเขตปกครองตนเองระบบคอมมูนถูกยกเลิกไปเพราะไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางการเกษตร
ทุกคนมีที่นาเป็นของตนเองแม้จะมีสิทธิ์เพียงทำกินให้เช่าได้ขายไม่ได้แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์นำผลผลิตของตนเองไปขายกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีได้รับอนุญาตให้มีขึ้นได้ดังเดิมวัดที่เคยร้างก็เริ่มมีพระเข้ามาจำพรรษามากขึ้นคนแก่คนเฒ่าเริ่มกลับเข้าวัดปฏิบัติธรรมและศาสนกิจอื่นๆเหมือนอย่างที่เคยทำมาเป็นกิจวัตรในอดีตวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไตลื้อกลับคืนมาอีกครั้งประเพณีต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจในสายเลือดของไตลื้อที่เคยถูกห้ามก็เริ่มดำเนินไปตามปกติเช่นพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเฉพาะการทำบุญชาวบ้านเหล่านี้กำลังช่วยกันเตรียมเครื่องปัจจัยทายทานเพื่อร่วมกันทำบุญที่พวกเขาเรียกว่าตานจอมกุลไปบ่อบอกตานก็คือทานจอมหมายถึงให้กุลไปบ่อบอกก็คือคนตายการทำบุญให้คนตายนี้มักทำกันในช่วงเข้าพรรษาทำให้ญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตบ้านไหนจะทำบุญเพื่อนบ้านก็จะช่วยกันทำอาหารขนมรวมถึงเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ประจำวันของผู้ตายจะถูกนำมาใส่ไว้ในปราสาทที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่และกระดาษสาตะกร้ากระบุงจะถูกประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้กระดาษภายในจะใส่ผลไม้ขนมต่างๆสิ่งของทั้งหมดนี้สำหรับผู้ตายได้นำไปใช้ในสวรรค์ตามความเชื่อของพวกเขาพอได้เวลาขบวนแห่ตานจอมกุลไปบ่อบอกก็เคลื่อนไปที่วัดปราสาทหรือบ้านจำลองถูกแห่แหนไปให้พระหรือตุ๊เจ้าสวดอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายพ่อแก่แม่เฒ่าและเด็กๆช่วยกันถือเครื่องทายทานคนละไม้คนละมือด้วยใบหน้ายิ้มแย้มจิตใจอิ่มเอิบเป็นความผูกพันอันแนบแน่นแห่งสายเลือดไตลื้อระหว่างคนที่ยังมีชีวิตกับคนที่ตายไปแล้วด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะนำมาซึ่งความสันติสุขแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างก็ร่ายรำไปตามจังหวะกลองยาวฉาบและคล้องอันเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นส่วนประกอบในการทำบุญและงานรื่นเริงของชาวไตลื้อทุกครั้งเช่นเดียวกับการรับเอาวัฒนธรรมการจุดประทัดเฉลิมฉลองของจีนมาใช้ในเกือบทุกงานเช่นกันThank you.
ากทำบุญและตกศีลหรือรับศีลรับพรจากพระภิกษุแล้วก็อาจมีการฟ้อนกลองเป็นการเฉลิมฉลองกลองใบใหญ่นี้เรียกว่ากลองโรงซึ่งจะมีอยู่ในทุกวัดของชาวไตลื้อผู้ฟ้อนจะร่ายรำไปตามจังหวะดนตรีสลับการตีกลองโรงด้วยท่วงท่าต่างๆกันเป็นระยะระยะเช่นเดียวกับการรำกลองสะบัดชัยของชาวล้านนาทางภาคเหนือของไทยไม่ผิดเพี้ยนการรำกลองสะบัดชัยเป็นการละเล่นเก่าแก่ของชาวล้านนาการฟ้อนกลองโรงก็อยู่คู่กับงานบุญของชาวไตลื้อมาเนิ่นนานความผูกพันที่มีต่อวัดของชาวไตลื้อยังแสดงออกด้วยการนำสิ่งของมาถวายวัดวัดต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดชาวบ้านก็จะนำมาถวายบ้านนี้กำลังนำกลองยาวหรือที่ชาวไตลื้อเรียกว่ากลองเท้าช้างไปถวายวัดเรียกว่าตานกลองซึ่งชาวไตลื้อถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากด้วยความเชื่อที่ว่าตีกลองครั้งหนึ่งเมล็ดข้าวก็จะโตขึ้นหน่อยหนึ่งเราจึงพบว่าแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านของชาวไตลื้อจะมีกลองยาวชุดหนึ่งเสมอและบางครั้งหนุ่มๆไตลื้อก็จะสะพายกลองออกไปตีแข่งกับหมู่บ้านอื่นๆในวัดก็จะต้องตีกลองโรงหรือกลองใบใหญ่ในยามโพลเพลของวันขึ้น7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องอันตรายจากพูดผีปีศาจให้กับชาวไตลื้ออีกด้วยนานหลาย10ปีที่เสียงนี้เงียบหายไปจากดินแดน12ปันนานับตั้งแต่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองนานหลายสิบปีที่กลองในวัดถูกทิ้งร้างนับแต่พิธีกรรมทางศาสนาถูกปิดกั้นแต่วันนี้พี่น้องไตลื้อ12ปันนาได้พร้อมใจกันตีกลองชัยแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาให้ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้ง